เด็กเพื่อไทยโวยถูกขุดเรื่องเก่าหวังกระทบคะแนนเสียงแจงปมถมดินรุกล้ำที่สาธารณะเด็กเพื่อไทยโวยถูกขุดเรื่องเก่าหวังกระทบคะแนนเสียงแจงเคลียร์แล้วปมถมดินรุกล้ำพื้นที่สาธารณะลุยแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566นายพงศรันอัศวชัยโสพลผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราเขต2เบอร์3พรรคเพื่อไทยพท.ชี้แจงกรณีถูกนักการเมืองท้องถิ่นในตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งความที่ส.พ.ฉิมพลีให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการถมดินรุกล้ำพื้นที่สาธารณะว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการพิพาทกันเมื่อปี62ระหว่างเทศบาลตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับเจ้าของที่ดินและมีตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมนายพงศรันกล่าวว่าการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดำเนินคดีตอนนี้เป็นการจงใจให้เกิดความเสื่อมเสียช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งและการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตจากการซื้อขายและเสียค่าตอบแทนจากนายสุจิตขอสงวนนามสกุลและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตั้งแต่ปี60และกรมที่ดินโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือตอบกลับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วนายพงศรันกล่าวต่อว่าโดยปัจจุบันมีชื่อตนและนายพันพงศ์อัศวชัยโสกลน้องชายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งกรมที่ดินได้ตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วไม่ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์แต่อย่างใดการแจ้งความโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะถือเป็นการกระทำโดยมีเจตนาแจ้งความอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวของนักการเมืองท้องถิ่นในตำบลดอนเกาะกาเป็นการกระทำที่จงใจให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครส.ส.ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีเจตนาให้คนไม่ลงคะแนนให้ผมเข้าข่ายการกระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2566ซึ่งผมจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองต่อไปนายพงศรันกล่าวแฟนหนุ่มไอซ์ยืนยัน6เรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรขอเอาชีวิตเป็นประกันดาราสาวโผล่เงินแฟนหนุ่มไอซ์ปรีชยายืนยัน6เรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรขอเอาชีวิตเป็นประกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจดาราสาวโผล่เมียนด้วยจากกรณีดาราสาวไอซ์ปรีชยาสั่งซื้อสารพิษอันตรายไซยาไนด์มาโดยให้เหตุผลว่าสั่งซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านจนกลายเป็นประเด็นต่างๆก่อนดาราสาวจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมเผยถึงเหตุผลทั้งหมดรวมถึงชี้แจงประเด็นที่ชาวเน็ตพยายามเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการว่าไม่เกี่ยวข้องกันตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์แฟนหนุ่มของไอซ์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าสวัสดีทุกคนครับผมสเตฟานอีสเลอร์แฟนไอซ์ผมขอพูดเรื่องของไอซ์หน่อยนะครับ 1. ไม่ได้ยุ่งกับคดีแอมแน่นอน 2. ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเอามาทำร้ายผู้อื่น 3. กรณีผู้จัดการเก่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน 4. ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยวางยาใคร 5. ไม่เคยสั่งมาก่อนเป็นครั้งแรก 6. ขวดยังไม่ได้เปิดใช้หรืออะไรทั้งสิ้นพูดแบบตรงๆเลยนะครับเอาผมไปประหารชีวิตได้เลยถ้าไอ้ยุ่งเกี่ยวกับ6ข้อนี้ผมเอาชีวิตผมเป็นประกันส่วนเราผิดไหมผิดครับเพราะเราสั่งมาจริงให้มันเป็นไปตามข้อกฎหมาย
ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแฟนผมผิดไปหมดแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับแต่ตอนนี้ที่ข่าวออกมาแฟนผมไม่ต่างกับฆาตกรเลยรบกวนให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเลิกโฟกัสที่ไอได้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจควรไปโฟกัสคดีแอมจริงๆดีกว่าครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้ไอนะครับมันช่วยได้เยอะมากเพราะตอนนี้น้องแย่มากครับพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าจะไม่ทำอีกอย่าหาทำบทเรียนอุทาหรณ์2023ขอบคุณทุกกำลังใจมีทั้งคนในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่เป็นจำนวนมากรวมถึงไอซ์ก็เข้ามาคอมเมนต์เอ็กอินฟินิตี้ไอ้ปรีชยาโต้กลับพี่สาวอดีตผู้จัดการญาติอีกคนโดดป้องพยานเต็มงานศพจากกรณีที่คุณจิ๊กพี่สาวของโกโก้เกียรติศักดิ์เหลืองรุ่งโรจน์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าครอบครัวไม่สบายใจเมื่อได้เห็นบทสัมภาษณ์ของไอ้ปรีชยาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรื่องราวการเสียชีวิตของโกโก้แล้วมีข้อเท็จจริงบางอย่างคลาดเคลื่อนทำให้ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องแรกคือเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าคุณไอได้ไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงและที่บอกว่าไปเจอโกโก้เสียชีวิตแล้วไม่มีใครนั้นไม่เป็นความจริงเพราะครอบครัวอยู่กับโกโก้ตลอดญาติเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้กับตำรวจและแจ้งโรงพยาบาลทั้งหมดส่วนไอ้นั้นมาเป็นเจ้าภาพ1คืนและมาร่วมงานศพในวันเผาเท่านั้นรายละเอียดเรื่องการจัดงานศพญาติเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่แบบที่ไอให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจัดการเองแล้วหลังจากที่น้องสาวเสียทางด้านของไอก็ไม่ได้ติดต่อหรือโทรมาพูดคุยอะไรกันอีกเลยล่าสุดด้านไอได้เคลื่อนไหวโดยรีโพสต์ IG Story ของผู้ใช้ IG รายหนึ่งpichibi โดยเธอเป็นญาติของโกโก้อดีตผู้จัดการของไอเช่นกันซึ่งเป็นภาพบรรยากาศงานศพของอดีตผู้จัดการส่วนตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2563อีกทั้งพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อปกป้องไอเอาไว้ว่าขอชี้แจง3ประเด็น1ถึงแม้พ่อแม่พี่โก้จะเสียแล้วแต่พี่โก้มีญาติค่ะในงานแม่เราซึ่งเป็นป้าแท้ๆของพี่โก้เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลพี่สาวและน้องทุกคนช่วยกันจัดงานศพยันลอยอังคารมีพี่ก้องปิยะปูปรยาและไอ้ปรีชยาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่โดดเดี่ยวอย่างที่เป็นข่าวถ้าไม่มีญาติจะไม่มีใครรับแขกคนในวงการบันเทิงทุกท่านที่มาร่วมงานทราบดี2พี่โก้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเจาะคอไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน63ซึ่งเป็นโรคประจำตัวไม่เกี่ยวอะไรกับไซยานายและไอกับแม่ก็เสียใจมากส่วนตัวไม่เชื่อว่าน้องทำร้ายพี่โก้เพราะพี่โก้รักและปกป้องไอจากสิ่งรอบข้างมาตลอด3จากข่าวที่พี่สาวเราให้ไปอันนี้ขอเป็นเรื่องในครอบครัวที่คุยกันเองก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนข่าวบิดเบือนหรือไม่หรือยังไงเข้าใจเพื่อนๆที่นักข่าวทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักที่ติดต่อมาขออนุญาตแจ้งทางเดียวและขอไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ประเด็นมันไม่จบนะคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจและมันเกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วขอบคุณที่เข้าใจนะคะI'm not the only one.